าทักทายนักตกปลาทุกท่านนะคะซึ่งทริปนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งนะคะที่เมย์มาตกปลาหน้าดินค่ะหลังจากที่แล้วนะคะที่เราตกกันบนแพนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามาตั้งแคมป์กันริมฝั่งเลยนะคะซึ่งจะมีแคมป์นะคะที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแบบนี้ไต่เขาก็จะเตรียมไว้ให้เราหมดเลยนะคะแล้วก็รวมถึงการอ่อยปลาด้วยนะคะการอ่อยปลาก็จะเป็นลำบ่งสูตรเดิมนะคะที่เราใช้จากทริปที่แล้วนะคะซึ่งไต่เนี่ยเขาจะมาอ่อยให้นะคะเขาจะหมักให้เราเลยค่ะแล้วก็มาอ่อยเป็นเวลาประมาณ2อาทิตย์นะคะซึ่งการอ่อยเนี่ยไต่บอกว่าครั้งนี้นะคะอ่อยใกล้นิดนึงค่ะเพราะว่าทุ่นอยู่ใกล้ๆนะคะไต่เขาก็จะบูมแถวๆหน้าทุ่นนะคะจากที่สังเกตเนี่ยปลายี่สกมันก็จะขึ้นอยู่ใกล้ๆนี่แหละค่ะแล้ววันนี้ก็อากาศดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เมย์ชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าแหมมันเหมือนตกแบบริมฝั่งที่แบบอากาศดีมากๆนะคะแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เมย์เตรียมมาวันนี้เมย์ก็เตรียมอุปกรณ์เด็ดๆมาเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นลอกกับคันโอคุมะอาโซเรสนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะและอุปกรณ์ที่เมย์เตรียมมาวันนี้นะคะก็เป็นลอกกับคันอาโซเรสนะคะมาดูลอกก่อนดีกว่าหลายๆท่าน อยากรู้มากเลยว่าเมย์ใช้ลอกอะไรนะก็เป็นลอกอาโซเรสนะคะเบอร์ 5,500 ซึ่งไต่บอกว่ากำลังดีเลยสำหรับการตกปลาหน้าดินนะคะแต่ว่าลอกตัวนี้มันก็สามารถใช้กับงานทะเลได้พวกงานป๊อปนะคะงานแคชแล้วก็งานจิกกิ้งหรือว่าจะเป็นพวกงานหนักๆ ก็ได้ตกปลาบึกอะไรพวกนี้นะคะได้หมดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นลอกรอบ 5.8 นะคะนี่เมย์ใส่สาย N นะเป็นสาย N 20ปอนด์นะคะใส่ได้ประมาณสัก200เมตรได้นะก็กำลังดีแหละค่ะแล้วก็ส่วนคันเนี่ยเป็นคัน10ฟุตค่ะเป็นคัน10ฟุตนะคะโอคุมะอาโซเรสเหมือนกันนะคะก็ความสวยงามก็นั่นแหละเหมือนเดิมเลยสำหรับคันของอุคุมะเนี่ยก็พันด้วยกาไฟลายเอ็กคลอสนะคะซึ่งมันก็เพิ่มความเหนียวนะคะแข็งแรงแล้วก็เพิ่มลิฟเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีดิ้นตรงนี้ที่พันกันเป็นแบบว่าเนื้อเดียวกันเหมือนเดิมนะคะนี่เป็นคัน2ท่อนนะนี่โอเคสำหรับชุดนี้นะคะจะมาปราบรถถังใต้น้ำวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะได้ไซส์อะไรบ้างก็ลุ้นเหมือนกันนะก็ลุ้นไปพร้อมๆทั้งผู้ชมนะคะเดี๋ยวตามเมย์ไปเลยค่ะอุปกรณ์ปลายสายกันบ้างนะคะสำหรับอุปกรณ์ปลายสายเนี่ยนี่ค่ะก็เป็นตะกร้อขนาดกลางนะคะแล้วก็จะมีลูกหมุนตรงนี้ด้วยแล้วก็ชิ่งหน้านะคะสายบอกว่าไม่ต้องยาวมากสัก2นิ้วก็พอ2นิ้วกว่าๆแค่นี้เองค่ะแล้วก็ตัวเบ็ดเบอร์11นะคะแล้วก็จะมีตะกั่วนะคะขนาด10กรัมค่ะแล้วก็มีลูกปัดลูกปัดด้วยนะแล้วก็จะผูกกันเลยนะคะแล้วก็ใส่ตะกั่วเข้าไปก่อนนะคะเริ่มแรกแล้วก็ตามด้วยลูกปัดค่ะก็ผูกเลยวันนี้เราก็ยังคงมาอยู่กับไต่เน็ตเหมือนเดิมนะคะไต่เน็ตประแสแล้วก็ลืมบอกเลยวันนี้เราก็อยู่ที่ประแสเหมือนเดิมนะแต่ว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศซึ่งหลายๆท่านบอกว่าอยากเห็นบรรยากาศแบบมาตั้งแคมป์อะไรริมฝั่งกันบ้างนะคะโอเคเรียบร้อยนี่ก็เป็นลำที่เราเตรียมมาใช้ตกทีนี้ทั้งหมด20กิโลครับแคมป์ผมเขาบอกว่าหนักมากหนักมากอันนี้เราบ่มกันไว้5วันวิธีการบ่มลำนี่ก็ดูได้ในคลิปแรกเลยนะครับที่เรามาตกกันครั้งแรกน้องเมย์เขาสอนไว้ท้ายคลิปละ
หงายท้องฉุนตึกเลยหงายท้องเอาวะอึ๊บหนักเว้ยอึ๊บส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้เนี่ยตอนที่เราผสมขนมปังแล้วก็น้ำกะทิเนี่ยเราก็ใส่เป็นผงหัวเชื้อลงไปแต่ตอนที่เดียวหมักลำเนี่ยงวดนี้เดียวใส่มะพร้าวขูดด้วย1 กิโลมันก็จะทำให้เหยื่อเนี่ยมีความมันมากขึ้นมันแล้วก็เปรี้ยวมากขึ้นยี่สกก็ยิ่งชอบมากขึ้นด้วยถ้าใครชอบมันมันเปรี้ยวๆแรงๆกว่าเดิมก็แนะนำเลยครับกาบมะพร้าวมะพร้าวขูดสดก็ได้ครับ1 กิโลต่อลำ10 กิโลดีต่ออันนี้ตีหน้าทุ่นเลยนะเม็ดนี้เนี่ยอันอะไรอ่ะแถวเนี้ยอันที่4แอบทุ่นเลยซ้ายทุ่นของเม็ดแอบทุ่นเลยนะสายทุ่น3-4 เมตรตีไกลปะพอดีทุ่นเฮ้ยงานนั่นละได้ไหมได้เดี๋ยวเรามาปักหมุดไปเร็วเมียเร็วโอ้ยกำลังนอนอยู่เลยอยู่สิครับอยู่อัดเข้ามาอัดเข้ามาอย่าได้ฟังเสียงรีบอัดเข้ามาต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าอุปสรรคใต้น้ำมันเยอะรีบมากเลยดูรองเท้าไม่ใส่วิ่งออกมาเนี่ยรีบมากค่ะรองเท้าก็ไม่ใส่กันเลยทีเดียวเฮ้ยลงยังไม่ถึง5 นาทีเลยมันรออยู่แล้วเออแสดงว่ามันรอกินอยู่แล้วนะระวังนะระวังโว้ยใช้ได้เลยใช้สวยใช้สวยใช้สวยโอ้โหรอกินแล้วนะโตกว่ารอบที่แล้วเยอะนะมาแล้วค่ะตัวแรกนี่ตัวนี้นะคะเราลงลำไปไม่ถึง5 นาทีจริงๆอ่ะกดคันแบบนี่ค่ะตัวนี้น่าจะมีสัก3 โลกว่าๆได้นะคะประเดิมตัวแรกของเรานะคะแล้วก็เกี่ยวเม็ดโฟมไปแล้วค่ะอุ้ยกลิ่นนี่จะต้องบอกว่าคนนี่เมาได้เลยนะดมแล้วเมาได้เลยค่ะเบ็ดหลายขยักมากปั้นลูกแค่นี้ได้ไหมไต่ได้ตามตาถนัดเลยนี่จะสังเกตได้ว่าลำของเรานี่แตกมันแบบโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ตั้งสายเมาเดี๋ยวไม่ได้ตั้งสายอ่ะของคันนี้โอเคลองไปข้างหน้านี่แหละสายบอกคันนี้เหรอเห็นช่องไหมฮะเห็นช่องไหมเนี่ยเออไม่แตกแล้วโว้ยลุ้นตัวโก่งใช่ไหมมันไม่โผล่มามันลอยมาว่าจากตัวไหนวะคันไหนวะคือผมปวดไปแล้วเดี๋ยวพี่ตาแป๊บนึงนะตัวใหญ่ตัวใหญ่เมย์เอ้าเมย์เอ้าตายปล่อยวิ่งเลยปล่อยวิ่งเลยตัวใหญ่ไม่ได้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 
ไปวิ่งเลยเฮ้ยเอ้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปไปไปวิ่งไปไปวิ่งไปตัวใหญ่ไปวิ่งไปใส่เซฟเบรกเขาหน่อยนึงเฮ้ยเฮ้ยไปถึงตัวแปดเดินตามเดินตามไปตัวใหญ่เนี่ยจะเอาเรือออกเฉยอ่ะวิ่งไปโน่นแล้วว่ะไปวิ่งไปวิ่งไปไปวิ่งไปไม่ต้องเช็ดเด็กแล้วไปไปเนี่ยไปค่ะมาอัดซ้ายมาอัดมาโยกเนิบเนิบโยกเนิบเนิบอย่าไปกระชากมันแรงไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าหันมาถึงหน้าแล้วเข้ามาใกล้แล้วเดินขวามาไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วรวบช่างมันรวบช่างมันตาใหญ่ละไปละเดินตามไปเออยกข้ามไปเลยเดินลอด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 คันเด็ดไปเดินลอดไปโอ้ใหญ่เว้ยน่าจะติด8แล้วตัวนี้อ่ะ700อุ้ย8กว่าแล้วครับไม่น่าจะติด8ธรรมดาเฮ้ยมันแรงมากค่ะแบบไม่เคยเจอไซส์นี้เออแบบละละมาตลอดเลยอ่ะเฮ้ยตอนแรกคิดว่าไต่บอก4มันไม่น่าใช่4นะที่เมเยอร์เหมือนเยอะปลาบึกเลยอ่ะมันออกไม่หยุดอ่ะเออมันตื้อแล้วมันแบบออกอย่างเดียวเลยออกทีแรกมันออกเปรี้ยวมากอ่ะออกแรงอ่ะหนักไหมไหนเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่น่าจะมี8เชื่อไหมแปดแน่แปดแน่นอนเพราะว่าตัวดูจากลักษณะตัวหนาอ้วนมากเลยค่ะโหเลี้ยงยนเชียงครับตัวนี้นี่เป็นตัวที่2นะที่ตัวที่3เด็ที่ลากคันเราอ่ะใช่เออนี่เห็นไหมลาก3ทีขึ้นมานี่ตัวที่2ตัวที่2สุดยอดค่ะโอ้โหตัวใหญ่อ่ะเย้ปลาตัวนี้หนักมากค่ะตอนแรกเห็นไต่อุ้มนึกว่าเบาๆโอ้โหมาอุ้มเองอุ้มได้ไงอ่ะหนักมากเลยอุ้ยยกไม่ขึ้นโอ้ยนี่คือรถถังอย่างที่เขาพูดกันจริงๆนะคะว่าโอ้โหอืมตู้เบ็ดแรงมากที่เหลือก่อนไม่ลงแล้วแหวนงอเลยนะกินเลยอ่ะกินขามือขามือเนาะ
ใหญ่ไหมเน็ตใหญ่ป่ะไม่เท่าไรอ่ะ3โลได้ที่เดี๋ยวก็ขายขายอยู่น่ะอะไรวะพี่ก็ระแวงอยู่เว้ยเน็ตอะไรวะตั้งสายแล้วก็ลงหัวเลยพี่ก็ระแวงอยู่เฮ้ยเน็ตแม่งตกๆแล้วทําปลามากินทํายังไงวะ2โลกว่าอันนี้อีหนูอย่าดื้ออย่าลงไม่เอาเมมาช้อนให้เน็ตหน่อยเร็วใส่ปอกใส่ปอกเอ้ยสวิงนี่เดี๋ยวลงไปจับโอ้โหแรง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 ตาบินเอาไม่ต้องแล้วมั้งขึ้นฝั่งเอาลากมันขึ้นมาเลยเอาโอ้โหปลาบินปลาบินมาแล้วมาแล้วใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นกินคามือนะตัวนี้โอ้โหสุดยอดกำลังตั้งสายเลยใช่ไหมกำลังตั้งสายเลยลากเลยคามือเลยไม่ต้องวัดพี่กำลังระแวงเอ้ยเน็ตมันไปตอกๆแล้วถ้าปลามันกินไม่ไปพุ่งเลยว่าคันนี่ค่ะไซแว่นอีกหนึ่งตัวนู่นเลยเหรอมันไม่กินใกล้แล้วใช่ไหมไม่เห็นกินใกล้นะละเนี่ยตำแหน่งนี้เลยตัวต้มเลยตำแหน่งนี้ไปแล้วเร็วเอาวะเนี่ยเปิดเบรกไว้หนักอยู่โอ้โหไม่ได้ออกเลยตัวนี้อัดเบรกไว้นานโอ้ยแว้นพาไปทางไหนลากกลับมาลากกลับมาช่องนี้ช่องโอเคแว้นถึงแว้นจับแล้วตัวเนี้ยว่าไม่ได้ออกเลยแว้นมากๆอัดเบรกไว้หนักพอสมควรตัวนี้แว้นจัดหน่อยประมาณสักโลครึ่งได้ถึงหรือเปล่าถึงโลนึงไม่ถึงโลโลนึงก็แว้นจริงๆนึกว่าปลากระสูบนี่เมย์ก็มานั่งชิวๆอยู่ในเพิงพักนะคะนี่ไต่เขาก็ทำให้เรียบร้อยค่ะเราก็แค่เตรียมอุปกรณ์คันเบ็ดของเรามาแล้วก็ส่วนลำที่อ่อยเนี่ยไต่ก็บริการอ่อยให้เลยค่ะแล้วก็แค่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าลำค่าอะไรแต่ค่าอ่อยไต่ไม่ได้คิดนะคะก็มาได้นะคะกับไต่เน็ตประแสนี่ลมเย็นสบายมากเลยอะแทบจะนอนหลับได้เลยนะตอนนี้นั่งรอไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าปลาก็กินเรื่อยๆนะไม่น่าเบื่อกินถือว่ากินดีเลยแหละแล้วก็กินเร็วด้วยนะคะเพิ่งมาได้ไม่กี่ชั่วโมงเองก็กดไป 4-5 แล้วค่ะตามชมต่อไปนะนั่งพักไปเรื่อยๆตกลังนอนอยู่เลยอยู่สิครับปล่อยไปไหนเลยจะป๊อกแล้วมั้งนี่ไม่ป๊อกก็ปลาสร้อยอ่ะฮะจริงป่ะไม่ดุดันเลยเว้ยเออยกข้ามรองเท้าไม่ใส่อีกแล้วรองเท้าก็ใส่ไม่ทันจะไปไหนกันแน่วะเนี่ยกลับจับแขกรองขวาจับรอใต้คันนี้รอใต้คันนี้เมาแล้วโอ้ยยอมจัดไปเว้นไปไม่เป็นเลยลอกไม่ลั่นไม่ลั่นไซส์แว่นๆอีกหนึ่งตัวนะคะตอนนี้ก็ยังคงกินเรื่อยๆนะคะกินตลอดนี่คือแบบว่ากำลังจะนอนกำลังจะทำอะไรนี่นะกินทุกทีอ่ะ นี่ปลดก่อนสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เลยค่ะเม็ดโฟมนะเม็ดโฟมแล้วก็ชิ่งหน้ามันสำคัญยังไงเดี๋ยวต้องดูนะคะต้องบอกว่าสำคัญมากๆนะคะ
ต่อมาในการใช้เม็ดโฟมนะคะเราก็ต้องเลือกเม็ดโฟมที่มันสัมพันธ์กับตัวเบ็ดด้วยนะคะเวลาที่เราเกี่ยวเม็ดโฟมลงไปเนี่ยเม็ดโฟมเนี่ยต้องสามารถพยุงตัวเบ็ดให้ลอยอยู่ลอยอยู่แบบนี้นะคะให้มันพอดีกับเหยื่อลำที่เราปั้นนะคะมันก็จะลอยอยู่แบบนี้เดี๋ยวเมย์จะทดลองให้ดูว่าเวลามันอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะลอยแบบไหนนี่เราเกี่ยวเข้าไปให้ถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้เม็ดโฟม2เม็ดเวลาที่แบบว่ามันลงไปในน้ำเนี่ยบางทีเม็ดโฟมมันหายไปเม็ดนึงเนี่ยอีกเม็ดนึงมันก็ยังอยู่นะคะก็ใช้2เม็ดดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าเวลามันอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงนะคะแล้วมันสำคัญยังไงเดี๋ยวดูนะคะเวลาที่มันอยู่ในน้ำนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะสังเกตได้เลยนะคะว่าเม็ดโฟมเนี่ยมันพยุงตัวเบ็ดให้ลอยขึ้นมานะคะให้พอดีกับตะกร้อที่เราปั้นเหยื่อไว้นะคะแล้วก็เวลาที่ปลายี่สกเนี่ยมันเข้ามาดูดพ่นเหยื่อเนี่ยนะคะมันก็จะดูดเม็ดโฟมเข้าไปเลยแล้วก็ติดปากปลาได้ง่ายนะคะถ้าเราใช้ชิ่งยาวเกินไปเนี่ยเม็ดโฟมเนี่ยมันลอยออกห่างจากตะกร้อมากเกินไปเนี่ยโอกาสที่จะดูดเข้าปากมันก็ยากกว่านะคะหรือว่าถ้าชิ่งสั้นเกินไปอีกเนี่ยมันก็จะไม่มีระยะที่จะให้มันดูดเข้าปากอีกนะคะเพราะฉะนั้นการชิ่งเนี่ยสำคัญมากๆในการตกปลาเพราะฉะนั้นเราต้องชิ่งให้พอดีนะคะอย่างที่เมย์ทำแล้วก็เม็ดโฟมนะคะก็เลือกอย่าให้มันเล็กเกินไปนะคะถ้ามันเล็กเกินไปมันก็จะไม่ลอยขึ้นมาอีกนี่ก็คือการตกปลาหน้าดินนะคะที่มาแนะนำกันนะเป็นวิธีง่ายๆนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะนี่อยู่อัดให้ลอยเลยน่าจะ3ได้ดึงเหมือนปลาใหญ่เลยแรงดีเหลือเกินขึ้นฝั่งเลยมาสับเขาให้สับเขาให้เลยไม่โตออกซ้ายมาครับเดี๋ยวเข้าทุ่นหลุดหลังทุ่นไปไกลแล้วเดี๋ยวซ้ายมาเฮ้ยก็ไม่เล็กนะสายก็ประมาณ3โล3โลแหละไม่ใช่สายแรกอ่ะไม่ใช่สายไอ้ตัวโตเนี่ยอุ้ยไปไหนแล้วเข้าทุ่นเนาะแล้วมาอยากออกอยู่เรื่อยๆอ่ะเขาตอยตรงด้านหลังเลยยาวลืมไปเมื่อกี้ออกแล้ว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 ใช่ไหมออกแล้วเอาละครับนี่คือการอัดปลาในน้ำออกแล้วออกแล้วปลายี่ศกไซส์สองไปปลายอ่ะเกือบ3สองไปปลายเกือบ3เดี๋ยวกดปลาก่อนจะกดข้างบนดีกว่าเว้ยเดี๋ยวมันโดดลงน้ำไม่ได้เลยนะโ
เฮ้ยไฟโตแล้วเนี่ยโตวะใช้ได้ใช้ได้อยู่ตึงเหมือนกันนะตึงเหมือนกันนะคันแข็งยังกดขนาดนี้โอ้ยครับ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 สวนเหมือนกันได้อยู่เดี๋ยวไต่ปลดเลยก็ได้ครับขึ้นมาแล้วปลาที่สกไซส์3นะคะตัวนี้ไซส์สวยๆขึ้นมาอีก1ตัวนะคะโอ้โหแรงดีเหมือนกันนะเพราะว่าคันแข็งๆนี่ยังหูกดแบบหนักเหมือนกันนี่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2โมงตรงนะคะปลายี่สกก็ยังคงกินเรื่อยๆนะคะก็จะมีช่วงตั้งแต่เที่ยงเนี่ยมันก็จะกินห่างตัวหน่อยนะคะแล้วก็ปลาที่เมื่อเช้านี้เราได้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นไซส์ตั้งแต่1กิโลจนถึง3กิโลขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีคละไซส์มาแบบหลุดๆมาก็จะมีไซส์ใหญ่ๆเลยที่เราได้เมื่อเช้าก็คือ8กว่าโลนะคะที่เราได้ขึ้นมานะคะส่วนสภาพอากาศนะคะที่จากที่สังเกตหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะค่อนข้างแปรปรวนนะเดี๋ยวมีฝนมีแดดมีลมอะไรมั่งมาครบเลยนะคะซึ่งก่อนมาเนี่ยเราก็เหมือนแบบวันๆนิดนึงว่าเฮ้ยอากาศแบบนี้ปลาจะกินเหรอนะคะก็ลองมาเสี่ยงดูนะตกปลาก็ต้องมีการแบบว่าเสี่ยงบ้างอะไรบ้างนะคะก็ไม่แน่นอนหรอกแต่ว่าวันนี้ก็ดีเกินคาดนะคะไต๋บอกว่าดีเกินคาดค่ะเพราะว่าเราใช้เวลาอ่อยด้วยนะคะเพราะว่าเวลามาตกปลาเนี่ยจะมาแบบมาแล้วมาตกเลยเนี่ยมัน มันยากอะค่ะที่จะทำให้ปลากินแบบโอ้กินแบบดีๆแบบเนี้ยก็แนะนำว่าต้องใช้เวลาในการอ่อยนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการหมักลำด้วยนะคะจะมารีบๆร้อนๆไม่ได้นะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะปลากินค่อนข้างดีนะคะหลังจากที่สังเกตด้วยจากสภาพอากาศอะไรด้วยนะคะก็คือว่าโอเคเลยค่ะแล้วก็เป็นสูตรลำที่ไต๋บอกว่าสูตรอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็จะมีสูตรที่ของเมย์เนี่ยที่มาอ่อยไว้นะคะอาศัยมาอ่อยไว้แล้วก็ตกเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะคะพานค่ะปลากินดีมากนะคะรวมถึงลอกคันที่นำมาวันนี้ก็อุปกรณ์พร้อมครบนะคะเยี่ยมเลยค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวโอ้ยนักงัดเลยงัดเลยงัดเลยออกรอไปเลยรอไปเลยตัวใหญ่ไหมอัดอยู่ไหมเอ้ยหนักใหญ่อยู่ว่ะตัวนี้ใหญ่ใช่ไหมซ้ายมีซ้ายเลยล่ะโอเคดีเลยปัดวิ่งไม่ได้ปัดวิ่งไปมีไซส์ใช่ไหมวิ่งขนาดนั้นมีไซส์แน่นอนมันตักหยาบที่เนี่ยโอ้ยมีไซส์ตื้อเลยว่ะเมย์ออกมายืนหัวหินนี่เลยตื้อเลยมันมาหนีลูกตาอัดเลยอัดเลยตรงนี้แหละดีสุดแล้วอย่ามันเข้าทุ่นอัดมันลอยมาเราไม่ต้องปิดเบรกแล้วใช่ไหมไม่ต้องเช็คสายดิยิงขนาดไหนโอเคกำลังดีโอ้ยโอ้ยก็เมื่อเช้านี้แหละแรงดึงนะแต่ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนก็เมื่อเช้านี้แหละเดี๋ยวต้องค่อยๆเล่นเพราะว่าเดี๋ยวมันปากฉีกต้องให้เข้าแบบว่าเยอะเข้ามาโอ้มันตื้อเลยว่ะมันไม่ไปไหนเลยยกเจอหน้ายกเจอหน้าหน้ามากละเข้ามาแล้วอยู่นี่แหละงัดออกงัดมาเรื่อยๆนะเข้ามาถึงนี้แล้วกินสบายแล้วกินสบายแล้วเอ้ยมันล้างปากมากไม่ได้ใช่ไหมที่ครับก่อนทันไม่เป็นไรไม่ไหวอ่ะงั้นตามไปแข่งกันไปเอาเรียนไว้ไปกันไป
ดูทันเร็วนี่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 มานี่แล้วแม่มานี่แกกลับมาแล้วแม่กลับมาแล้วปั๊บอะไรเนี่ยเฮ้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 ยใจคิดว่าตาไฟแบ้งแล้วอ๋อมันติดตรงคีมมันนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าหนักอ่ะอัดบันเลยเธอมาโอ้โหมันแบบคือตอนดูตอนคันดิคันมันโค้งแบบคาเลยอ่ะโอ้ยเหมือนปลาแปดปลาเก่าไปเลยนะเอาเลยแม่ไปเลยเฮ้ยแต่ก็ยังได้สนุกอ่ะแบบเยอะสนุกดีตัวเมื่อกี้สำหรับการตกปลายี่สกทริปนี้นะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะเพราะว่าปลาที่เราได้เนี่ยได้ถึง15ตัวนะคะเพราะว่าเรานับรวมไอ้ที่ตัวที่เราปล่อยไม่ลงกระชังไว้ด้วยนะคะ15ตัวค่ะที่ขึ้นมาเห็นๆเลยนะคะก็ถือว่ากินดีมากๆนะเพราะว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลยังไม่ใช่ฤดูกาลตกปลาหน้าดินอย่างจริงจังนะคะต้องรอเดือนมีนาถึงมิถุนานะคะที่เขาบอกมานะสำหรับอ่างประแสระยองนี้นะคะส่วนสูตรหมักลำบ่มของเมย์นะคะที่นำมาใช้ตกในทริปนี้นะคะก็หมักบ่มไว้5วันนะจากคลิปที่แล้วที่เมย์หมักให้ดูนะคะก็ใช้เวลาอ่อยประมาณ2อาทิตย์หรือถ้าใครอยากจะใช้สูตรเดียวกับเมย์ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะก็สามารถบอกให้ไต่เน็ตนะคะบ่มลำไว้ให้นะคะไต่เน็ตเขาจะมีบริการหาของมาบ่มลำให้เราเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีบริการอ่อยด้วยนะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงแหละนะคะในการอ่อยนะคะแล้วก็ในส่วนของคันกับลอกนะคะที่เมย์เอามาใช้ทริปนี้นะคะก็นี่เลยอัลโซเรสนะคันอัลโซเรสแล้วก็ลอกอัลโซเรสนะคะจากที่เมย์ได้ทดลองใช้ได้สัมผัสนะคะการเย่อแล้วเรียบร้อยนะเมย์รู้สึกว่าเมย์ชอบมากๆนะคะถูกใจมากๆค่ะกับชุดนี้นะคะลอกเนี่ยก็นี่แหละอย่างที่เมย์บอกนะคะเบอร์ 5,500 ที่เหมาะมากๆสำหรับการตกปลาหน้าดินนะคะถือว่าพอเหมาะเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของลอกเนี่ยจะเป็นรอบ 5.8 นะคะแล้วก็ตัวบอดี้ลอกเนี่ยนะคะจะทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยทั้งตัวนะคะย้ำว่าทั้งตัวเลยนะคะซึ่งมันจะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆสำหรับไฮไลท์ของลอกอัลโซเรสทุกเบอร์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของระบบเบรกค่ะเบรกนะคะจะเป็นระบบแบบดูอัลแร็กนะคะซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยลอกนะคะมาตรฐานเลยเนี่ยก็จะมีชุดเบรกแค่ชุดเดียวนะคะแต่ว่าอัลโซเรสพิเศษกว่านั้นนะคะนี่ก็จะมีชุดเบรกอีกชุดหนึ่งนะคะจานเบรกซึ่งแผ่นใหญ่มากเลยนะคะนี่วางเต็มสปูเลยทีเดียวนะคะซึ่งมันจะทำงานแบบกดทับทั้งสองฝั่งนะคะเหมือนการทำงานของดิสเบรกของรถยนต์อะนะคะแล้วก็พลังเบรกเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยนะคะเป็นกำลังเบรกที่สูงมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยรอกต้องแข็งแรงมากๆนะคะในการรองรับกำลังเบรกที่สูงแบบนี้ได้นะคะซึ่งอัลโซเรสทำได้ค่ะนะคะกำลังเบรกแบบนี้ต้องบอกว่าสามารถหยุดปลาบึกได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะคะส่วนระบบภายในทั้งหมดนะคะถ้าใครอยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะชมในคลิปต่อไปได้เพราะว่าพี่เดียวเนี่ยเขาจะผ่ารอกให้ดูเลยว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างต่อมาคันที่เมย์ใช้นะคะเป็นคันโอคุมาอาโซเรสค่ะเป็นคัน2ท่อนนะคะความพิเศษของคันนี้ก็จะมีการเสริมกาไฟแบบเอ็กคลอสทั้งคันเลยนะคะซึ่งมันจะเพิ่มความแข็งแรงเหนียวแล้วก็เพิ่ม power lift เข้าไปด้วยนะจากที่เมย์ได้ทดลองนะคะ power lift ดีมากแล้วก็ตีได้ไกลด้วยสำหรับคันนี้นะคะส่วนดิ้นตรงนี้นะคะที่เขาพันเนี่ยก็จะเป็นวัสดุเดียวกันก็คือกาไฟเหมือนกันนะคะ
พอเขาเคลือบน้ำยาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสังเกตได้เลยว่ามันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะซึ่งดิ้นแบบนี้นะคะมันก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ไม่ปริแตกง่ายเหมือนดิ้นที่เป็นได้ทั่วไปค่ะสำหรับการตกปลาหน้าดินทริปนี้นะคะหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวตามชมทริปหน้าดีกว่าว่าเมย์จะพาไปที่ไหนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาตลอดเลยค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี่เรามาดูปลาเมย์กันนี่ไซส์ก็ต้องบอกว่าไซส์จะใหญ่กว่าครั้งที่แล้วนะคะที่มาตกกันบนแพก็จะอยู่ที่ราวๆ2กิโล3กิโลกว่าๆนะคะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูปลาเราก่อนว่ายังอยู่ดีไหมโอ้ยแน่มีแรงมีแรงนี่เราก็จะล่ามไว้แบบนี้นะคะล่ามไว้แบบนี้ก่อนยังอยู่ดีมีแรงนะคะโอเคเมย์คันขาวเอาไปแล้วเมย์แล้วไปเร็วไปเร็วไปวัดแล้วอุ้ยแม่กันโอ้ยเธอเอาเมย์ให้เอามาเอาคันขาวนี่มือใช่ไปด้านเอาแม่เอาคันนี้โอ้ยไปแล้วตอนเย็นเฉยนี่เธอมาเลยตกลงจะไปทางไหนกันแน่ยังเดินหาตักปลาพี่ปลาใหญ่ด้วยเกี่ยวข้าวใหญ่มาเลยปัดแน่แน่เดี๋ยวปัดมันจะลุกไปดิอุ้ยเอามันมาไม่หลุดมันแทะคางมันติดคางไม่ยุบเปล่าติดข้างอีกไปประมาณนี้แหละแม่ประมาณ 2-3 นี่แหละต้องประมาณไปได้ไปกินแล้วเด้อป้ากระชังออกนี่จะกลับอยู่แล้วเราได้เพิ่มมาอีก1ตัวดิไซส์ตายมันดิ้นอ่ะดูดิโอ้โหแรงดีมากเลยเธอแหกป้ากระชังอ้าว